โหขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องวันพี่ไม้โหพี่ไม้ทุกส่วนเต็งเต็งไม่เคยดึงหน้าตาของคุณปุ่นมาจับจับขอโทษนะคะขอโทษนะคะอะไรฮะจะให้กูเต้นจนจบเพลงไหมอ้าวนี่แขกมาคู่ขวัญยิ่งยงยอดบัวงามซุปตาคู่จิ้นเขาเลยหายเลยว่าเดี๋ยวดอกสดาวครับทำไมมีไฟไฟเคลื่อนนิดนึงนะฮะขอโทษนะคะครับตอนแรกอยู่ตรงกลางค่ะขอเขาขยับมานิดนึงตรงนี้มียิ่งยงแล้วก็ต้องมีคู่ของเขาครับผมวันนี้ดิฉันคือถังเช่าค่ะไม่ชอบชอบอันนี้โควิดค่ะช่วงนี้หายไม่ค่อยจะได้ทานอะไรเลยก็ขายปงขายปลาเยอะแยะทำไมไม่กินปลาแล้วอ้าวทำไมอ่ะมีความเป็นเป๊กเปรมนัสได้อยู่นะผมก็ว่าเป็นมาเพราะเมื่อกี้วิดีโอคอลไปไม่ยอมเปิดกล้องบอกสภาพไม่ได้ก่อนจะเข้ารายการโทรหาทุกคนเลยเหรอใช่รู้สึกว่าเป็นบิวกินแมจิกนวรัตน์เป็นอะไรครับนี่หลายทีแล้วนะไม่วันนี้พูดเลยนะหันไปถาม2รอบแล้วรอบแรกพี่แต่งตัวเป็นไงบ้างเหมือนเจนๆรอบ2หันไปทีนึงพี่เป็นไงบ้างเหมือนจิ๊กนวรัตน์พูดแต่งเป็นอาภาพรบุคคลคนนี้เห็นปุ๊บหล่อหล่อหล่อแล้วหล่อหล่อหล่อไม่เคยหล่อใครจริงเหรอโคตรหล่อเลยแม่โคตรหล่อโคตรหล่อเลยแม่โคตรหล่ออารมณ์เสียเหรอชื่นชมเขาตอนแรกคิดว่าจะตัวเล็กนะเพราะว่าอยู่หลังเงาอ่ะดูแบบว่าตัวใหญ่ๆป้อมๆแต่พอเปิดมาแล้วคุณ2เมตรครึ่งไม่ถึงตัวไม่ใช่พี่โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกตินี่เราแบบไปร้องเพลงเยอะกว่าเล่นละครไหมคะช่วงนี้ก็นิ่งครับนิ่งครับไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่หมายถึงเงินในบัญชีครับนิ่งสักพักนึงเฮ้ยเดี๋ยวบ้านอยู่แถวสุขุมวิท31ปะคะโหนี่ถามลึกมากเหมือนมีเป้าหมายแล้วเขาดูดวงได้เขาดูดวงได้เออดูดวงให้เขาหน่อยคุณแพรวเนี่ยอยู่คอนโดที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยว่าตัว S ใช่ไหมครับใช่ไหมเคยรู้ได้ไงวะคนใกล้ชิดหรอผมไปบ่อยไปบ่อยด้วยครับจะอยู่ประมาณ1ชั้น1ถึงชั้น3ประมาณนี้ปะครับห้องที่มีต้นไม้เยอะใครขึ้นห้องคุณบ้างพูดมาเลยค่ะพูดมาเลยค่ะมีใครขึ้นห้องคุณบ้างค่ะพูดมาเลยค่ะ OMG คุณคือคุณฟอยเหรอไม่รู้ผมไม่รู้ให้แต่ฟอยมันร้องเพลงไม่เป็นหรือผมอาจจะไปเรียนร้องเพลงมาก็ได้นะครับคุณคาดไม่ถึงเพราะคุณก็ไม่ได้อยู่กับผมมาสักพักหนึ่งแล้วชอบเรื่องนี้ทำไมรีบบอกอ่ะทำไมสำเนียงของฟอยฟอยไม่พูดอย่างนี้หรอกอ่ะถามตรงๆวันนี้ทำไมต้องทำนมมาแข่งกันด้วยวันเนี้ยต้องทำไมต้องใส่มาแข่งกันพูดจริงปะเนี่ยอยากรู้ไหมสั้นขนาดไหนอยากรู้ค่ะนี่สั้นถึงนี่วันนี้แต่งหญิงด้วยหรอเขาเป็นหมอดูเขาเป็นหมอดูเขารู้หมดอ่ะคือผมเคยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นของเขาด้วยเป็นไงรสชาติสุนัขก็รับประทานได้ค่ะดิฉันบอกแล้วไงคะว่าเขาแต่งตัวมาในวันนี้ไม่ได้แพ้ดิฉันเลยแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวเธอแต่งตัวมาได้ยังไงเธอใส่นมมาอย่างนี้ได้ยังไงมันน่าเกลียดเธอรู้ไหมครับมันดูไม่ดีใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากหยุดเอาส่วนนั้นมาถูมือผมคุณรู้สึกเหรอคะเนี่ยครับผมฉันก็รู้สึกค่ะพี่นุ้ยครับคิดว่าสวยเหรอที่จะแต่งตัวมาสู้กับฉันวันนี้เธอสู้ฉันไม่ได้หรอกเล่นละครกับใครดิอยู่ดีเหมือนมีคนสั่งแอคชั่นแล้วก็เล่นละครเลย